สวัสดีผมพบกันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับนี่ครับก็ได้สั่งที่จริงแล้วก็สั่งมานานนะประมาณ2-3 เดือนนะครับแต่ว่าสินค้านะครับก็ได้ออกวางจําหน่ายแล้วนะนี่มาเป็นเพิ่งมาวันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูกันข้างในดีกว่าครับคือตัวเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าในเรื่องของราคาก็ทําให้แบบตอนแรกว่าจะไม่กดสั่งแล้วนะครับผมแต่ว่าเห็นราคาแล้วมันก็อดใจไม่ได้ครับก็สั่งมา1 ตัวนะครับผมเพื่อแฟนๆช่องเราผมจะได้เห็นนะครับว่าตัวนะครับเป็นลักษณะยังไงครับนี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดชื่อนะครับผมเดี๋ยวแกะออกมาก่อนครับกล่องไปแล้วเอาอันนี้มาวางแทนครับนี่เห็นเข้าข้าวหรือยังครับนี่อ่าฮะก็เป็นงานแบบมาใหม่ในผมงานนี้ซึ่งเหมือนสินค้าออกเดือนผมจำไม่ได้สั่งตอนเดือน7หรือเปล่านะผมสินค้าออกเดือนนี้พอดีเลยครับก็เรียกได้ว่ารอประมาณเกือบ2 เดือนนะครับผมจะแกะออกมาก่อนนะเดี๋ยวมาพูดเป็นแบบทีเดียวดีกว่าครับนี่อันนี้เหมือนจะเป็นค่ายใหม่ซึ่งผมก็น่าจะรีวิวเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับค่ายนี้นี่ครับดูชื่อค่ายผมแฟนตาซีเกอร์นะครับผมก็มาจากเมืองจีนอีกเช่นเคยนะครับกล่องลักษณะตัวกล่องก็อันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับผมมันเขียนเป็น CF03 อันนี้เป็นตัวที่3แล้วหรือเปล่าแต่ผมได้มาเป็นเซตนี้ผมได้มาเป็นตัวแรกนะครับผมไม่รู้ก่อนหน้าเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างนะครับใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันครับนี่ก็ตัวนี้ครับดูเลยครับผมมันดูแบบอลังการงานสร้างผมมีแบบปีกออกมาแบบนี้เลยครับคือเห็นปีกแบบเนี้ยผมคิดเลยว่าตัวโมเดลตัวเนี้ยคิดว่านะผมน่าจะไม่สามารถจับยืนได้แบบไม่มีฐานผมเดาก่อนนะผมเพราะว่าลักษณะปีกแบบนี้ปกติแล้วมันแทบจะไม่มีตัวไหนที่สามารถยืนได้นะครับผมนี่ด้านข้างกล่องแล้วก็อีกด้านนึงครับนี่ก็จะบอกถึงลักษณะครับผมตัวโมเดลนะผมเนี่ยเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็นี่ครับมันจะบอกเป็นว่าทำอะไรได้บ้างนะผมเนี่ยเป็นพาร์ทใสนะผมบริเวณส่วนเท้าเนี่ยจะทำเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบเหมือนเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบไซบอร์กนะผมเป็นคนครึ่งไซบอร์กครึ่งหุ่นยนต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวแผงข้างในกันดีกว่านะครับว่าตัวแผงนะครับจะเป็นยังไงผมเดี๋ยวมาแกะดูกันครับเปิดกันเลยแล้วก็ดมกลิ่นซึ่งความหอมฉุยของกล่องใหม่ๆกลิ่นนี่แบบช่างแบบเย้ายวนจริงๆครับผมก็นี่เลยมาเริ่มกันที่แผงแรกกันดีกว่าครับโอ้โห1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือมีทั้งหมดนะครับ10กว่าซองนะผมแล้วก็แต่ละซองเนี่ยน่าจะประมาณ2-3แผ่นนี่เรามาเริ่มจากอะไรดีเนี่ยเป็นพาร์ทใสก่อนดีกว่าครับแกะดูนะใส่สีแดงนะครับ
ก็เนื้อพลาสติกก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นพลาสติกแข็งแต่ว่ามันจะออกแบบนี้ครับเห็นไหมผมมันจะมีความแบบความเหนียวความยืดหยุ่นอยู่นะครับก็น่าจะหักได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกที่แบบมีความเหนียวก็หาได้ยากเช่นกันนะครับแบบว่างานประกอบที่แบบว่าพลาสติกแบบเหนียวแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เวลาเราแบบแกะอะไรเนี่ยมันก็จะไม่แบบหักงอง่ายๆนะครับผมนี่ก็นี่มีให้ทั้งหมด3แผงนะครับผมถัดมาแกะกันต่อนี่อันนี้ก็น่าจะมีเยอะหน่อยครับเนี่ยมีพาร์ทมันจะมีมาให้อยู่ทั้งหมด2สีนะครับผมแล้วแต่ครับเราจะเลือกใช้สีอะไรเนี่ยมีแดงกับเหลืองก็เลือกเอาไว้ผมมี2สีใครจะใช้สีอะไรก็สำหรับผมนะผมขอแดงไว้ก่อนครับผมถัดมาอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นพาร์ทแบบใบหน้านะครับโอ้โหคือให้ใบหน้ามาทั้งหมด1 2 3 4 5หน้านะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนด้านล่างจะมีมาให้อีกนะครับนี่อันนี้จะเป็นใบหน้าที่แบบว่าติดพวกของดวงตามาให้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องไปติดกันเองนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8ก็ถือได้ว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับใบหน้าที่ให้มานี่ก็จะเป็นหน้าท้องแล้วก็ด้านหลังก็นุ่มหน้าอกนะครับผมโอเคประมาณนี้แผงถัดไปครับอันนี้จะอยู่ในปีกหรือเปล่านะครับผมก็เป็นพาร์ท E นะครับผมก็เนื้องานเนี่ยคือแบบทำออกมาดีเลยนะครับไม่มีแบบว่าแทบจะมองไม่เห็นตำหนิหรือว่ารอยพลาสติกนะครับดีครับผมอันนี้ก็เป็นพาร์ทใสดูแล้วก็จะเป็นโค้งนะครับผมในการเป็นขาตั้งนะครับผมตัวของโมเดลแต่มันแบบงอๆแปลกๆนะครับเดี๋ยวต้องไปประกอบกันอีกทีครับว่ามันจะทำไมมันถึงให้มันแบบงอๆแบบนี้นะครับผมแล้วไปเป็นพาร์ทเป็นแผง A นะครับมีให้ทั้งหมด2แผงนะครับก็เรียกได้ว่าคือแบบเนื้อพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ตำหนิเนี่ยไม่มีนะสำหรับแผงนี้อันนี้นี่เท่าที่ดูแล้วเดานะผมจะเป็นดาบหรือเปล่าหรือว่าเป็นปีกด้านหลังน่าจะเป็นปีกด้านหลังนะครับผมก็อันนี้เริ่มแบบเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ครับไม่เอ่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนคาบๆแบบตรงนี้ครับเป็นรอยพลาสติกแบบนี้ครับนี่สีนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นมาแล้วครับอันนี้ให้มาทั้งหมด4แผงผมเดานะน่าจะเป็นพาร์ทที่แบบเป็นปีกนะครับถ้าให้มาเยอะแบบนี้นี่เป็นแผง F นะครับแล้วก็แผง D ครับมี F 2อันแล้วก็มี D อยู่2แผงแผงอันนี้เป็นแผง C ครับผมให้มาทั้งหมด2แผงเช่นเดียวกันครับอันนี้น่าจะเป็นขาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูตอนประกอบผมเดาๆก่อนนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบอันบ็อกดูแบบเช็คแข็งอะไรเฉยๆครับไว้ดูแบบใครต้องการดูคลิปรีวิวประกอบก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับนี่อันนี้ได้มาอีกแผงนึงแผง E ครับผมแยกมานิดหนึ่งแผงแล้วก็มี B1 แล้วก็ B ธรรมดานะครับผม2แผงตำหนิ
สีนี้ไม่มีนะครับนี่ดีเทลรายละเอียดคือทำออกมาได้ดีนะครับนี่เป็น K1 นะครับแล้วก็ G2 G2 ให้มาอย่างละ2แผงนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทสีอีกแล้วนะครับก็มีอันนี้น่าจะเป็นหน้าอกนะครับเนี่ยหน้าอกน่าจะเป็นร่างเหมือนแบบว่าใส่ชุดเกาะเต็มๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างชุดเกาะนะครับเท่าที่ดูนะผมคิดว่าน่าจะมีตัวมาให้เราได้เล่นนะครับน่าจะมีเพียงตัวละครเดียวมีตัวเดียวแล้วก็เราต้องมาเปลี่ยนกันเองครับงานอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้บางทีอ่ะก็จะมีตัวแถมมาให้นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีมาให้นะครับนี่จะเป็นพาร์ทแบบเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็นี่เป็นพาร์ทสีอันนี้นี่เป็นใสอันนี้น่าจะเป็นฐานนี่ครับดูฐานที่แถมมาให้นะครับนี่เป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นมือนะครับผมแล้วก็มีอันนี้นี่เป็นพาร์ทแบบเล็กๆมาให้นะครับอีกอันหนึ่งก็เนี่ยเป็นสีผมซึ่งให้มาเพียงอันเดียวเท่านั้นก็งานค่ายอื่นให้มาเยอะกว่านี้นะครับอย่างน้อยก็2อันนะครับนี่มาดูการประกอบกันครับเนี่ยแผงทั้งหมดที่มีมาให้ครับนี่การประกอบก็ให้ดูนะครับคือรูปภาพที่มีมาให้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเราสามารถมองระยะไกลๆได้เลยครับสำหรับใครที่ประกอบเนี่ยปกติเราจะประกอบบนโต๊ะนะครับคือมองสบายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเป็นตอนประกอบนะครับจะมีตำหนิตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นจุดๆแล้วกันนะครับว่ามีตำหนินี่โอ้ผมชอบแบบเนี่ยเห็นไหมผมบริเวณส่วนปีกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหมือนฟันเฟืองครับน่าจะมีลูกเล่นช่วงนี้แน่นอนนะผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าลูกเล่นอันเนี้ยมันคืออะไรครับเหมือนจะเป็นใบพัดสามารถหมุนได้มั้ยครับเท่าที่ดูนะผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับตอนประกอบนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ภาพก็แบบนี้เลยถ้าเราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมคือตอนเนี้ยผมแอบเสียดายนะครับที่ว่ามันให้ตัวหุ่นมาเพียงแค่ตัวเดียวอะที่จริงแล้วนะครับน่าจะให้มาสัก2ตัวนะครับผมคือตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเกาะเวอร์ชันแบบใส่เกาะตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแบบเวอร์ชันที่ยังไม่ได้ใส่เกาะนะครับปกติแล้วอันอื่นค่ายอื่นเขามีมาให้นะครับสำหรับค่ายนี้ทำไมถึงไม่มีมาให้อันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับใครที่แบบว่าคิดว่ามีมาให้สรุปแล้วไม่มีมาให้นะผมก็เปิดแกะให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสรุปกันครับก็สรุปแล้วกันนะครับผมเนื้อพลาสติกนะครับงานเนี่ยครับเนื้อเนี่ยครับค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆดีเทลนะครับให้มาดีนะครับผมแต่ว่าที่ขาดไปแล้วน่าผิดหวังก็คือว่ามันไม่ให้แบบพาร์ทหุ่นเสริมมาให้นะครับอันเนี้ยคือเป็นข้อติที่แบบว่ามันควรจะมีมาให้นะครับผมคือเวลาเราแบบใส่สลับพวกชุดเกาะพวกอะไรเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะผมแต่ว่าถ้ามันมีหุ่นเพียงตัวเดียวนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเล่นยากนิดหน่อยคือเราต้องมาถอดเกาะอันนี้ออกเอาอันนี้มาใส่คือทำให้ยุ่งยากนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้ติดตามรอคลิปประกอบแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจนครับสวัสดีครับ